สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาลุยกันต่อกับเกมเลี้ยงมอนสเตอร์ตำนาน Monster Farm 2นะครับมาจริงๆเรากลับมาจะต้องอยู่กับเจ้าบาคูใช่ไหมแต่ว่าพอดีมันเพิ่งเสร็จจากการลงแข่งนะครับของเจ้าไม้ผีนะครับเจ้ายาใบ้ของเรานะเดี๋ยวเดือนนี้ให้นอนพักไปก่อนเราต้องให้น้องอยู่ต่อจนถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อจะไปหาพี่ทองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงมอนตัวใหม่กันแล้วนะครับเจ้าบาคูนี่แบบล้มเหลวบอกเลยว่าล้มเหลวนะตอนนี้น่าจะต้องเล่นมอนง่ายๆก่อนนะครับมีเพื่อนๆอยากให้เล่นทั้งโจ๊กเกอร์แล้วก็เจ้าแฮใช่ป่ะกระต่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอเว้นไว้ตัวนึงก่อนนะเอามอนง่ายๆมาเลี้ยงก่อนเพราะว่ามอนพวกนั้นอายุจะค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็เราจะหาเงินไม่ทันว่าง่ายๆเดี๋ยวเงินไม่พอนะโอเคช่วงนี้ก็ฝึกไปก่อนละกันวิ่งไปอย่าใบ้วิ่งสัก3สัปดาห์นะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อจะไปออกหาพี่ทองกันนะโอเกรดเกรดได้ด้วยล่ะนี่บุกมาสีเดี๋ยวต้องให้นัดออยสักอันหนึ่งก่อนเอ้าหมดเหรอโอเคซื้อนัดออยอันหนึ่งก่อนอันเดียวพอขอให้ได้พีททองเลยด้วยเถอะไม่งั้นนะมันต้องมาหาอีกรอบนะเนี่ยไปวิ่งไปคงได้แหละระดับยาใบ้มันน่าจะได้นะไม่ขึ้น700ฮะโอเคเดี๋ยวให้ยาใบ้นอนพักนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าไปหาพี่ทองกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมอนใหม่แล้วได้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะเพราะว่าบาคูนี่เลี้ยงไปก็เสียเวลาแล้วไม่น่าจะเอาตัวรอดได้อะมาแล้วเจ้าคาวาโร่นะครับผู้ว่าจ้างของเราไปรอบนี้ไปคาวาโร่ไปช่วยนายสำรวจแต่ว่าของเราเอาหมดนะนายเอาข้อมูลไปอย่างเดียวข้อมูลเดิมๆเนี่ยนะเอ๊ะยาใบ้นี่มีพลังโจมตีไหมอ๋อมีอยู่ก็มาทางนี้ได้โอ้แต่ว่าพลังโจมตีไม่เยอะนะเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยได้นี่ไงก็ต้องมาทางนี้อ่ะถึงแล้วนะครับได้เลยไหมพี่ทองเป็นแผ่นหินเหรออ่ะได้แล้วนี่ไงพี่ทองเยี่ยมโอเคก็มาแค่รอบนี้รอบเดียวพอเดี๋ยวยาใบ้นี่เอาไว้ส่งตอนเดือนนี้ดีกว่าเดือนอื่นบ้างเนอะอุ้ยได้2ลูกเลยด้วยหวานเจี๊ยบสบายกลับแล้วครับตรงอื่นไม่แวะละเสียเวลาจะไปเลี้ยงมอนใหม่แล้วเนี่ยไอ้จริงๆข้างๆก็น่าสนมีเดินวนอีกรอบคุณสาวก็เสียเวลาเอาสักหน่อยแล้วกันว่าแต่ในนี้มันมีอะไรนะหรือมันไม่มีแล้วโอ้เจาะไม่ได้ด้วยเอาไม่เอาก็ได้ไม่ยอมแตกฟักทองเขียนเราได้พีทโทมาก็พอแล้วแหละไม่เรื่องเยอะส่งอันเน้นๆนะครับโอเคเยอะใบกลับมาแล้วเหนื่อยมาเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเสียเวลาพักผ่อนอีกประมาณเดือนหนึ่งใช่ป่ะเอ้ยมีแข่งด้วยป่ะเดือนนี้เอ้าโค้ชบอกว่ายาใบ้ดูไม่ดีแล้วนะก็น่าจะตัดสินใจเตรียมที่จะรีทายได้แล้วนะครับแหมทำไมรู้สึกดีใจลาก่อนเสียงแอดอีแอดโอเคเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คืออ๋อชิปของคัลเลอร์เพโดราเป็นแผ่นหินคัลเลอร์เพโดราแล้วก็รู้สึกอีกอันจะเป็นไลก้าป่ะ
เออไรกาจริงด้วยโอเคแล้วก็เราซื้อมิลลิฟ1นะครับแล้วก็นัดออย3ก่อนให้นัดออยแล้วก็นอนพักนะแล้วเดี๋ยวไปลงแข่งอีกนิดนึงละกันจะได้เงินด้วยไหนๆมันก็ต้องพักเดือนนี้แหละให้นัดออยอีกอันนึงจะได้ไม่เหนื่อยจัดไปลง World Motor Cup อีกทีนึงเก็บอีกสักหมื่นสิตอนนี้พีทพร้อมเหลือก็แค่เงินอีกนิดนึงแล้วก็เตรียมเอามอนใหม่มาลงโอ้ยอันนี้ง่ายด้วยมีแค่เจ้ามังกรเซรันเดียเองอะที่ดูน่ากลัวที่เหลือนี่แบบหมูตู้นี่เนี่ยกระโดดเหยียบมาก่อนเลย นี่ทวิตเตอร์ไปก่อนเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่รอบนี้ผมมองว่าจะเล่นเป็นสายอินสปีดบ้างนะเพราะว่าสายเด็บรู้สึกว่าช่วงหลังเหนื่อยมากโดยเฉพาะพาวเด็บนี่ไม่ไหวหมดแรงโอ้ยแย่แล้วโลแอสซาวมาก่อนเลยโอ้ยโอเอิร์ธเควกอีกเหรอไปโดนเลยครับยังไงล่ะสปีด500นี่สปีด500ก็หลบได้ทวิตเตอร์จบรับจบสุดท้ายเป็นเซียร่าที่แบบหลบเก่งใช่ไหมเซียร่าหลบเก่งต้องใช้ท่าที่2กับ3ต้องเข้าไปลิฟคัตเตอร์ไม่แล้วถอยมานิดนึงไม่ถอยก็ได้คัตเตอร์ไปอีกทีนึงจบแล้วโอ้โหมันเข้ามาใกล้โอ้โหโดนบิ๊กแมงครึ่งรอดบ้าเจ้ากัดหมดเลยด้วยลิฟกันเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้ท่าอะไรอ่ะปล่อยพลังเหรอพลังคือเต่า10เท่าเรียบร้อยนะครับชนะก็ได้เงินมาอีก10,000นะโอเคได้เวลาปลดระวางเจ้ายาใบแล้วลาก่อย คือถ้าไม่จำเป็นจริงๆคงไม่ต้องเรียกนายออกมาใช้งานแล้วล่ะเพราะนายคงหมดอายุแล้วล่ะเจ้ายาใบอ่ะปิดท้ายนัดออยไปก่อนแล้วก็ฝึกวิ่งนิดนึง มันเหลือเวลามันเหลืออ่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราให้นอนพักนะครับมินลีฟแล้วก็นอนพักโอ้ต้องให้อาหารด้วยนี่เนอะเอาเป็นคาบิลลี่นั่นแหละตอนนี้เรามีเงินทุนอยู่107นะครับก็ติดกระเป๋าไว้แสนหนึ่งอีก70,000นี่คือแบบสบายสบายมีเมลมาด้วยลดราคาส่งฝึกเนี่ยแต่ว่าเราไม่ฝึกแล้วไปที่เมืองกันดีกว่านะครับเอาเจ้ายาใบไปใส่ในแล็บแล้วก็มอนที่เราจะใช้นะครับจริงๆเนี่ยผมแซลมอนมาแล้วนะครับแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วคือเจ้าตัวนี้สมายแฮปปี้มาร์คนะครับเพราะว่าเราสุ่มหาไอ้นี่ไปตัวที่มีความชอบแท็บเล็ตนะก็สำหรับแผ่นที่ใช้รอบนี้นะครับก็คือดิสโตนนี้ที่มีชื่อว่าโพกิของบรุตโต้นะโพกิบรุตโต้นี่สุ่มมาทีเดียวแล้วได้เลยด้วยนะเดี๋ยวเอาตัวออกมาให้ดูแล้วกันคือขี้เกียจมาเรียกใหม่ไม่งั้นต้องมาตั้งชื่ออีกคือตัวนี้นะครับนี่มันคือเจ้ากาลินั่นเองนะหรือว่าผ้าคลุมแล้วก็มีหน้ากากที่เป็นรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวหน้ายิ้มนะตัวสายพันธุ์พิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องอินโฟมแมนแล้วก็สปีดนะนี่ตัวนี้ชอบแท็บเล็ตนะครับนิสัยดีด้วยมีสกิลติดตัวก็คือเวอร์วินแล้วก็ทันเดอร์โบเป็นท่าอินทั้งสองอันเลยไปตัวนี้แหละไปลุยกันเลยเนื่องจากตัวนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะนิสัยใช่ไหม นิสัยดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะให้นี่
ดี๋ยวนะแอปเปิลเค้กแอปเปิลเค้กเอานี่มันงูไม่ดีเดี๋ยววันเตอร์เกียดแอปเปิลเค้กสักสองอันดิเออแล้วก็ซื้อนัทออยหนึ่งแล้วก็มินลีฟอีกหนึ่งอ่ะเราจะให้แอปเปิลเค้กนะครับแม้ว่านิสัยมันจะเสียไปบ้างนะแต่ว่าคือมันจะได้เรื่องความซื่อสัตย์นะโอ้ยเดี๋ยวนั่นคือการกินเหรอแล้วถอดบ้าคุมด้วยนี่ไงได้รอยัลตี้มา5เลยนะครับแล้วก็ฝึกเริ่มจากการฝึกความแม่นไอ้ตัวนี้ไม่มีเสียงเดินนะเพราะว่ามันลอย อย่างน้อยก็สงบหูโอ้ได้ความแม่นมา3โอ้ตัวแบบนี้แหละคือตัวในฝันของเราเอ้ยแต่มันมีเสียงหัวเราะอ่ะให้แอปเปิลเค้กอีกอันหนึ่งนะครับพอแล้วให้เยอะเดี๋ยวอ้วนเปืองด้วยนี่รอยัลตี้เป็น12แล้วไปฝึกความแม่นไปก่อนถือว่าฝึกง่ายนะเนี่ยแต่ว่าพลังจะเพิ่มน้อยนะเนื่องจากอายุมันน้อยนะครับแล้วก็นัดออยคือแบบหน้าตาคือแบบดูแบ๊วนะเนี่ยยิ้มยิ้มแล้วเป็นผ้าคลุมแต่เสียงอะเสียงหัวเราะนี่แบบเอ้าฝึกพลาดซะงั้นไม่เป็นไรตรงนี้เราสามารถดุได้ความผิดพลาดก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งต้องให้เรียนรู้ว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ไม่ดีผิดนะโอเควินลีฟเรียบร้อยฝึกโคแมนต่อเรียนรู้แล้วอย่าผิดอีกนะนั่นไงเฮ้ยทำไมผิดอีกแล้วล่ะเอาไม่เป็นไรน่าจะเป็นเพราะว่ามันยังอายุน้อยอยู่นะครับเราก็ต้องทำใจนิดนึงโอเคอาหารให้เป็นนมไปก่อนช่วงแรกโอเคมาเราน่าจะต้องเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันหายตัวไปไหนมันหายตัวได้ด้วยเหรอตัวนี้เจ๋งอะมาซื้อเหมือนเดิมมิ้นท์หนึ่งแอปเปิลเค้กเอาด้วยก็ได้เอาอีก2มาจัดมาจัดมาเพิ่มรอยัลตี้ขึ้นไปก่อนช่วง3เดือนแรกโอเคความแม่นไปรัวๆรัวรัวรัวลิ้นมันไม่รัวด้วยเลยฮะมันจะออกรอลิงรัวรัวจะเป็นขนมอันรัวแล้วเนี่ยโอเคแอปเปิ้ลเค้กอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกควอมแม่นเสียงนี่มันตลกสบ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 อะไรฮะอ่ะบวกควอมแม่นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นเหนื่อยใช่ไหมไม่ค่อยดีเลยสับหมูสับโอเคแล้วก็สุดท้ายให้มินลีฟนะครับอยากให้น้องนอนพักสักนิดนึงอะนะพักไปก่อนไม่ต้องรีบอาหารเป็นนมไปก่อนโอเคจริงๆเดือนนี้อยากส่งฝึกเหมือนกันนะดีไหมเนาะหรือว่าเราจะฝึกแบบหนักไปเลยดีขอเลือกสักแป๊บหนึ่งดูแล้วนะครับตอนนี้เราส่งฝึกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ท่าอะไรนะเพราะว่ามันจะมีฝึกท่าอินเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีอินมากกว่า400แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออินบวกกับความแม่นมากกว่า400ซึ่งเรายังไม่ถึงทั้ง2อันนะน่าจะต้องฝึกเองไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรมฝึกแบบเต็มสูบเลยแล้วกัน คิดอะไรไม่ออกบอกเต็มสูบไปก่อนไปมาให้นัดออยก่อนเลยเข้าโปรแกรมเต็มสูบแล้วก็แน่นอนเริ่มด้วยการฝึกอินนะครับเมดิเทตเมดิเทต
ได้ไหมได้ด้วยนี่ไงนี่อินเจ็ดแมน2เด็บลดไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่นเด็บแล้วนัดออยต่อนะครับแล้วก็ฝึกความแม่นเยี่ยมไม่พลาดด้วยเก่งมากมีเมลมาวันนี้ลดราคาให้นัดออยไปก่อนนะครับแล้วก็เราไปซื้อไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะไหนๆก็ลดราคาแล้วนัดออยมา3แล้วก็มาฝึกอินต่อนะครับโอเคบวกมา9แล้วก็สุดท้ายนะครับไอมินลีฟแล้วเราฝึกสปีดละกันฝึกลีฟเนอะเฮ้ยเอ้าตกใจนึกว่าโดดไปไหนใช้ทางลัดแบบนี้เหรอขี้โกงไม่ได้นี่ดุซะเลยห้ามโกงให้ทับเด็ดไปตอนนี้เรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงบางอย่างจากเจ้าตัวกาลีนะคือเสียงผ้าที่แบบมันดังปุ๊บๆมันเหมือนเสียงลมแปลกๆอยู่โอเคซื้อมิลิมาก่อนนะครับแล้วก็นัดออยไม่ต้องซื้อเลยนะใช่ป่ะเออนี่ไงมีครบแล้วนะครับเดี๋ยวนะเช็คของนิดนึงคือตอนนี้อินเนี่ยรวมกันอินกับแม่นเกิน400ถ้าเกิดส่งฝึกเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้นะโอเคถ้างานเดือนนี้เดี๋ยวเราฝึกฮาร์ด3แล้วกันนะครับแล้วก็พักสัปดาห์หนึ่งเริ่มจากการฝึกลีฟก่อนโกงอีกแล้วเหรอพี่ก็ขยันโกงจริงโอเคไม่ดุเฮ้ยทำไมตัวนี้นิสัยดีแต่ทำไมขี้โกงล่ะอะนัดออยต่อนะครับสงสัยจะไม่ชอบฝึกลีฟฝึกทีไรโกงตลอดไม่ชอบก็ต้องชอบบังคับเอาดีๆโอ้เกรดแล้วก็แต่ผ้าคลุมนั้นมันลายอะไรฮะดอกทานตะวันเลยเป็นดวงขึ้นแล้วก็นัดอ้อยอีกทีนึงแล้วฝึกฮาร์ดอีกทีนึงนะครับเอาเป็นเมดิเทตเยี่ยมเมดิเทตสำเร็จง่ายโอ้แต่ว่าอันนี้ได้ความแม่นแค่2เองมาเดี๋ยวเราให้นอนพักแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะส่งไปฝึกท่านะครับที่โทเบิลซีน่าจะได้ท่าความแม่นนะไม่ใช่ได้ท่าความแม่นได้ท่าอินให้ทะเลไปก่อนโอเคพร้อมแล้วไป 2,000 ก็จ่ายโทเบิลซีคือตรงนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผู้ดูแลบอกว่าไงนี่ไงมีโอกาสได้สกิลนะครับโอเครู้สึกจะเป็นท่าฝ่ามืออินท่าระยะประชิดถ้าจำไม่ผิดนะนี่ไงได้สกิลมาแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ไม่บาดเจ็บพอไม่โดนฉลามเอาไปกินหรือจะโดนฉลามเอาไปกินโอ้โหดูฝ่ามือแสงปึ๊ดโอ้โหหมัดแสงน่าจะตายตรงนี้แหละอะโธ่เอาผ่านเฉยแล้วไปถึงอันสุดท้ายเฉยอันสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยอยากให้มาถึงเพราะว่ามันเสี่ยงจะบาดเจ็บขอให้ไม่เจ็บอะโอเคจะโอเคมากเลยจิ้มจึ๊บเอาหัวชนเฉย
นี่ปัดแสงปัดแสงเฟยมาเลยลูกเฟยมาเลยลูกเฟยมันเฟยมาอีกทีอ้าวไม่ทันโอเคได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะโอเคให้แท็บเล็ตไปโอ้โหมีเมลมาด้วยอันนี้อะไรฮะแต่ความเหนื่อยนี่มาเต็มพิกัดนี่ได้ท่าใหม่มาท่าไฟเออร์วอลนะครับเป็นฝ่ามือไฟตอนนี้ก็จะมีท่าอินสามสามสเต็ปนะคือไฟวอลเวอร์วินไฟวอลนี่เน้นความแมนด้วยนะเวอร์วินแล้วก็ทันเดอร์นะครับทันเดอร์โบรู้สึกว่าไฟวอลกับเวอร์วินเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ครบ50ครั้งเนี่ยแล้วฝึกต่อจะได้ท่าระดับสูงขึ้นนะครับโอเคซื้อยาสินะยาหมดมิ้นมา1นัดออย3ให้นัดออยแล้วนอนพักไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาฝึกเหมือนเดิมนะครับมาให้นัดออยแล้วก็ความแม่นเอ๊ะจริงๆความแม่นก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันอ่ะได้แม่นมาอีก3นัดออยอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปฝึกอินนะครับเมดิเทตเอ๊ะหรือรีบก่อนดีรีบก่อนก็ได้รีบนี่ส่วนมากจะนั่นไงไม่ทันขาดคำชีทอีกแล้วรอบนี้ต้องดุแล้วแหละผมว่าเราต้องแก้นิสัยตรงนี้ให้ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเกินไปเดี๋ยวฝึกรีบอีกทีหนึ่งเอาให้ได้ไม่ให้มันโกงอ่ะทำไมมันชอบโกงรีบเฮ้ตัวนี้แปลกมันก็ไม่ได้โดดยากนี่นะบวกสปีดมา9นะครับกินแท็บเล็ตไปเดือนนี้มีทัวร์นาเมนต์แข่งด้วยไปซื้อยากันก่อนนะครับมินลิฟ1แล้วก็นัดออย3เหมือนเดิมนะให้นัดออยแล้วเดี๋ยวเราก็ฝึกอินกันต่อนะครับเมดิเทตโอเคบวก12เอ้ยเริ่มเยอะเริ่มดีแล้วความแม่นก็เพิ่มมาด้วยนะครับให้นัดออยต่อแล้วก็ฝึกความแม่นนะตอนนี้เจ้ากาลีของเรานะครับมันบอกว่าการฝึกของเรานี่แบบซอฟมากนุ่มมากเดี๋ยวฝึกไปสักพักหนึ่งนี่ก็แบบเริ่มไม่นุ่มตอนนี้อิน258นะครับความแม่น100เนอะสปีดยังแค่129นะโอเคเราฝึกเมดิเทตต่อละกันนะเมื่อกี้ให้ยาไปแล้วใช่ไหมโอเคให้แล้วอินไปยาวๆได้มาอีก12สุดท้ายก็ให้มินลีฟนะครับแล้วก็ไปฝึกสปีดนิดนึงนะฝึกสปีดนี่เสียวพลาดทุกทีไม่ได้พลาดหรอกมันโกงมันชี้น่ะไอ้ตัวเนี้ยได้มา8นะครับอินมาอีก5ทับเล็ดไปแล้วก็ไปซื้อยานะมิ้น1นะครับแล้วก็นัดออย3ให้นัดออยเดี๋ยวเราดันอินให้400ก่อนละกันนะครับก็ฝึกโปรแกรมนี่แหละเหมือนเดิมไปเรื่อยๆอิน2ครั้งแล้วก็ฝึกสปีดครั้งหนึ่งนะซึ่งมันก็ได้อินแถมอยู่แล้วด้วยนะครับ
นัดออยสัปดาห์ที่2นี่ฝึกความแม่นโอ้เกรดด้วยเยี่ยมบุกมา7นะครับยังเพิ่มไม่ค่อยเยอะแต่ก็โอเคแล้วล่ะนัดออยอีกนิดนึงแล้วก็ฝึกอินต่อบูมาอีก15นะครับอิน300แล้วอยากเอาไปสู้ชะมัดมินลีฟนะแล้วก็ไปฝึกสปีดนะครับปึ๊บเยี่ยมบุกมาอีก9อินอีก5ครับเลดผ่านมา8เดือนนะครับถือว่าทรงดีนะตัวนี้เริ่มดูดีเริ่มดูดีซื้อมินลีฟ1แล้วก็นัดออย3นัดออยไปก่อนแล้วก็เมดิเทตเหมือนเดิมเราต้องการค่าความแม่นด้วยไงตัวนี้เราเลยต้องเน้นฝึกอินนะครับเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนะอินเป็น18แล้วเหรอเฮ้ยมันจะเข้าพรามแล้วจริงอะเร็วไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะอายุเพิ่งแค่8เดือนเองอะไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีมันเร็วไปหรือว่าตัวนี้อายุมันสั้นไม่มั้งยังหรอกน่าจะยังมันคงแค่ฝึกอินแล้วขึ้นเยอะให้กำลังใจตัวเองไปก่อนไปเมดิเทตกันต่อนะครับเท่าไหร่18จริงด้วยทำไมเยอะโอเคให้มินนะครับแล้วก็ฝึกสปีดแหมจริงๆนี่แบบอยากอัดเมดิเทตแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเอาสปีดไว้นิดนึงละกันบวกมาอีก9นะอาหารนะครับก็ต้องเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วซื้อยาก่อนมินลิฟ1แล้วก็นัดอ้อย3นะครับให้นัดออยตามด้วยเมดิเทตต่อไปเฮ้ยตอนนี้ขึ้นเป็น2ดาวแล้วอะเมดิเทตอ๋อ350แล้วนี่ตอนนี้มาฝึกทำสมาธิในถ้ำนะครับเฮ้ยพลังลดลงมาเหลือ17โอเคเราได้ความแม่น5อย่างนี้เจ๋งเลยนี่แหละที่เราต้องการนัดออยไปแล้วก็ฝึกความแม่นเฮ้ยเกรดด้วยเยี่ยมได้มาอีก13วันนี้เจ๋งเลยความแม่นนี่แหละที่เราต้องการที่สุดนัดออยต่อนะครับแล้วก็เมดิเทตต่อหรือตอนนี้เมดิเทตถ้าเกิดอันนี้ความแม่นขึ้น5อีกเนี่ยสัปดาห์หน้าขออีกรอบนะเนี่ย ขึ้นมา3เสียดายไม่ขึ้น5นะดังนั้นก็มินลีฟแล้วก็ฝึกสปีดนะครับหลบหลีกไปก่อนโอเคได้สปีดมา11นะครับอินนี่ไป388แล้วอ่ะแท็บเล็ตแล้วก็ซื้อยาเพิ่มนิดนึงตอนนี้เจ้าสมายนะครับมันมองว่าการฝึกของเราอยู่ใน
โหมดปกติแล้วนะไม่เบาเกินไปนะครับเป็นอีเวนต์และทั่วไปเริ่มเหนื่อยแล้วสิตอนนี้อายุได้10เดือนนะครับอินเกือบ400แล้วเดี๋ยวครบ1ปีเนี่ยอย่างน้อยก็อิน400นะครับโอเคย้าให้แล้วอินต่อเลยโอ้บวก18อีกแล้วความแม่นมาอีก2ตอนนี้อินไป400แล้วอ่ะอย่างเยอะมาฝึกความแม่นได้มาอีก5นัดออยแล้วก็ฝึกอินอีกนะครับผมจะว่าไปอินมันเยอะมากเลยเนี่ยเยอะจนเกินเลยอ่ะบวกไม่17นะครับได้ขอแม่นมา5ด้วยแล้วก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวขออินอีกทีนึงแบบว่าเมื่อกี้เห็นความแม่นได้มา5อยากได้อีกนี่ไงได้มาอีก5แจ๋วอาหารก็เป็นแท็บเล็ตนะครับแล้วก็มีเมลมาเมลส่งฝึกเหรอลดราคาส่งฝึกไม่เอาอ่ะซื้อยาก่อนมิ้นหนึ่งแล้วก็นัดออย3นะครับโอเคให้นัดออยแล้วก็ฝึกอินกับความแม่นต่อนะเพิ่มมา16เมื่อกี้ได้ความแม่นมา4ฝึกต่ออันนี้เป็นความแม่นเพียวๆเฮ้ยเกรดอีกแล้ว15ไหมแหมได้แค่11นะโอเคนัดออยนะครับแล้วก็ฝึกอินต่อตอนนี้เน้นเรื่องอินกับความแม่นอย่างเดียวเลยบวก15นะครับความแม่นได้มา3ถ้างั้นสัปดาห์สุดท้ายนี่เราให้เป็นฝึกสปีดดีกว่าสักนิดโอเคได้สปีดมาอีก11นะครับได้อินมา7นะแล้วก็รู้สึกว่าอายุจะครบ1ปีพอดีใช่ไหมถึงเวลาวันเกิดพอดีนะครับเจ้าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเราน้องสมายครบ1ขวบแล้วอ่ะเอาเค้กไปกินถ้ากินมันตลกมากเลยหัวหล่นลงมาอ่ะก็สรุปตัวนี้1ปีนะครับเลี้ยงมานี่ค่าอินเกือบ500นะความแม่น284นะครับสปีด177นะที่เราฝึกคือ3พลังตรงนี้นะแล้วก็ไปฝึกได้สกิลมาอันหนึ่งนะครับก็คือไฟวอลเป็นฝ่ามือเป็นท่าอินเหมือนกันความแม่นเยอะแล้วอันนี้เป็นท่าติดตัวคือเวอร์วินกับฮันเดอร์โบนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยกันต่อนะกับเจ้ากาลินะครับน้องสมายโอเควันนี้ไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ